สวัสดีคนไทยน่าจะทุกคนด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปแนะนำวิธีการหาเงิน200ดอลลาร์บวกต่อวันนั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับการหาเงิน200ดอลลาร์บวกต่อวันหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทต่อวันซึ่งสามารถทำได้จริงแล้วก็ถอนได้จริงนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคืออะไรแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าป JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับคลิปแนะนำวิธีการหาเงินนะครับ200ดอลลาร์บวกต่อวันนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับวิธีการที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะผมก็คือวิธีการเทรดนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับเป็นการเทรดนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบเกี่ยวกับการเทรดนะครับอย่าเพิ่งกดปิดคลิปนี้เด็ดขาดนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับไม่เหมือนกับคลิปการเทรดในอื่นๆนั่นเองนะผมแน่นอนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือช่วยเทรดนะผมเพื่อให้คุณนะครับมีโอกาสในทำกำไรในการเทรดได้สูงขึ้นนั่นเองนะผมซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับใช้งานได้ง่ายมากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเทรดมาก่อนเลยเนี่ยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับเพราะเช่นนั้นนะครับถ้าคุณไม่ชอบเกี่ยวกับการเทรดด้วยว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะผมเช่นคุณเสียเงินจากการเทรดเยอะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่สนใจนะครับผมขอแค่อย่างเดียวก็คือให้คุณเปิดใจฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้อาจจะสามารถช่วยคุณได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วเครื่องมือตัวนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับเครื่องมือตัวนี้นะผมก็คือตัวส่งสัญญาณบอกจังหวะในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับและก็เรียกว่าอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งขยายความนิดนึงนะครับก็ไอ้เจ้าตัวบอกสัญญาณเทรดตัวนี้นะครับหรือเรียกกันว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่คอยบอกจุดให้เราในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นแบบนี้ก็น่าจะเห็นตรงลูกศรตรงพวกนี้กันนะผมลูกศรพวกนี้นะครับคือลูกศรที่ไว้บอกจังหวะให้เราในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมนี่นะครับตรงนี้อันนี้เป็นลูกศรเห็นไหมครับว่าเป็นลูกศรลงนะผมลูกศรลงตรงนี้นะครับบอกอะไรเราบอกจุดที่เราเข้าเทรดนั่นเองนะผมเห็นไหมครับลูกศรแบบนี้หมายความว่าให้เราทำการกดพุทนั่นเองนะผมหรือว่ากดโลเวอร์หรือว่ากดเซลล์นั่นเองนะผมอะไรแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วว่าไม้นี้ชนะไปนั่นเองครับหลายท่านอาจจะงงกันนะผมสำหรับคนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะครับการเทรดที่ผมพูดในคลิปนี้นะผมที่เกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็คือการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะผมซึ่งการเทรดตัวนี้นะครับเราจะเทรดในแพลตฟอร์มของตัว IQ option นั่นเองนะครับถามว่าเทรดกับโบรกเกอร์แล้วสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้ไหมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาแนะนำ IQ option ให้ดูนะผมเพราะว่าคนไทยหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินชื่อโบรกเกอร์นี้มาบ้างแล้วนั่นเองนะผมนี่คือสาเหตุที่
ผมยกตัวอย่างเป็นของ IQ Option นั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพกันง่ายๆนั่นเองนะครับการเทรดแบบ Binary Option เนี่ยคืออะไรนะผมก็คือการเทรดในรูปแบบระยะสั้นนั่นเองนะผมซึ่งเป็นการคาดเดาราคาซื้อขายของตลาดโลกนั่นเองนะครับว่ามันจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับยกตัวอย่างเช่นคู่เงินนะผมอย่างเช่นบาทไทยกับ USD นะผมก็คือ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอาจจะเท่ากับ32บาทอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เอาจุดตรงนี้นะผมมาเทรดนั่นเองนะครับเช่นเราคาดเดาว่าราคาดอลลาร์บาทเนี่ยมันอาจจะลงมานั่นเองนะผมลงมาที่ 31.95 อะไรแบบนี้นะครับผมบาทนะครับก็นี่คือการคาดเดานั่นเองนะครับถ้าเราคาดเดาถูกว่ามันจะราคาขึ้นหรือมันจะราคาลงนะครับเราก็จะได้กำไรจากตรงนี้นั่นเองนะครับนี่คือการเทรดแบบ binary option ที่ผมจะสามารถอธิบายให้แบบสั้นๆที่สุดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรากลับมาตรงรูปภาพนี้กันดีกว่านี่นะผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่าอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเทรดมาก่อนเนี่ยแล้วก็อยากจะเริ่มทำการเทรดในตลาดโลกจริงนะผมก็ค่อนข้างยากนะครับที่เราจะสามารถคาดเดาราคาได้ถูกว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะผมถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนั่นเองนะครับเหมือนกับเราเล่นการพนันเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้เรามีหลักการเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็สามารถคาดการณ์ให้มันถูกต้องได้นั่นเองนะครับและเครื่องมือตัวนี้นะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่มาช่วยให้เรานะผมสามารถคาดการณ์ได้แม่นขึ้นนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งวิเคราะห์เองนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะทำการวิเคราะห์แล้วก็แจกสัญญาณการเทรดให้เราหมดเลยนั่นเองนะครับอย่างเช่นตรง2จุดนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีสัญญาณเด้งมาแบบนี้นะผมอันนี้คือตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยบอกมาว่าตรงจุดนี้โอกาสที่ราคาจะลงเนี่ยมีสูงนั่นเองนะผมเห็นไหมครับแล้วก็ราคาลงมาเลยนั่นเองนะครับแดงมาเลยจากตอนแรกอยู่ที่ 1.00040 นะผมก็ลงมาที่ 1.0020 นั่นเองนะครับนี่คือมาจากที่สัญญาณของอินดิเคเตอร์บอกนี่ก็เหมือนกันนะครับข้างล่างตรงนี้นะเห็นไหมครับว่าอินดิเคเตอร์แจ้งว่าตรงนี้จะมีแนวโน้มที่โอกาสราคาจะขึ้นนั่นเองนะผมมันแจ้งปุ๊บมันก็ขึ้นนั่นเองนะครับถามอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันแม่นยำแค่ไหนนะผมคำตอบก็คือว่า 90-95% เลยนั่นเองนะครับถามว่าว่าทำไมไม่ 100% ไปเลยนั่นเองคำตอบก็คือว่าเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนในโลกที่สามารถให้ผลลัพธ์ของคุณได้ 100% นั่นเองนะครับโอเคพูดมากแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูประการใช้งานจริงกันดีกว่านะผมว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยก็อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างให้ดูนะผมคือการทำงานของอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ใน MT4 นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะผมเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับในการเทรดของเรานะผมอันอย่างนี้หมายความว่าให้เราทำการกดคอลนะครับซึ่งถ้าเรากดคอลใน LQ Option เนี่ยเทรดในช่วงนี้นะผมมันก็จะชนะนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมกดคอลก็จะชนะนะครับประมาณนี้นะผมกดคอนะครับถามว่ามีแต่กดคอหรอกดพุทมีไหมนะครับเดี๋ยวมีนะผมเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะผมประมาณนี้นะครับกดพุทนะผมเนี่ยนะครับกดพุทนะครับผมก็ถ้ากดเข้าจังหวะนี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับก็มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่คือสัญญาณที่มันถูกส่งมาจาก MT4 นะเห็นนะครับว่ามันเป็นกราฟช่วงเดียวกันนั่นเองนะผมเริ่มจากตรงไม้นี้นะผมเนี่ยนะครับไม้นี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยนะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นไม้เดียวกันเป็นกราฟเดียวกันนั่นเองนะผมสกุลเงินเดียวกันนะครับ USD JPY นะผมแล้วก็ USD JPY นะครับเริ่มที่ตรงนี้นะผมเห็นไหมครับไล่ไปนะครับจนมาถึงที่ไม้ยาวๆตรงนี้นะผมก็คือไม้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสัญลักษณ์ส่งมาจาก MT4 นะผมเนี่ยนะครับมันมีสัญลักษณ์ส่งมาให้กดพุทนะผมแล้วผมก็ทำการกดพุทเข้าไปนะครับ50เหรียญนะผมได้กำไรมาอยู่ที่39เหรียญนั่นเองนะครับเนี่ยนะผม39เหรียญครับตำแหน่งถูกปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปเต็มอันนี้ก่อนนะผมก็นี้นะครับ Euro GBP นะผมได้กำไรมาอยู่ที่85เหรียญเพราะว่าผมทำการกดคอลไปที่100เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ MT4 กันนะครับนี่นะครับในของ MT4 นะครับเป็น Euro GBP เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟช่วงเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะผมว่าช่วงไหนเขาหาสักเล็กน้อยนะครับนี่นะผมนี่นะครับเห็นไหมครับช่วงนี้นะผมเราสังเกตได้จากไม้นี้นะครับผมหรือไม้แท่งที่มันไส้เทียนเยอะตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับไส้เทียนคือกราฟเดียวกันนะผมแล้วก็ไล่มาครับยาวๆมาเรื่อยๆจนถึงไม้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับที่มันลากลงมายาวๆนะผมเนี่ยนะครับคือไม้นี้นะผมแล้วก็ไม้นี้นะครับมีสัญญาณขึ้นมาให้กดคอลนะผมก็เข้าไปแต่ว่ามันเสียนะผมเลยมาติเกลขึ้นมานะผมได้กำไรมานั่นเองนะเห็นไหมครับว่ากดคอลขึ้นไปนะผมแล้วก็คอลขึ้นมาได้กำไรมาอยู่ที่100เหรียญนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานของมันนะผมง่ายๆแค่นี้เลยที่ผมบอกว่าไม่มีความรู้ในการเทรดมาก่อนก็เทรดได้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งสนใจอะไรนะครับเราแค่รับสัญญาณมาจากตัวของอินดิเคเตอร์ตัว MT4
Info นะครับแล้วก็มาเทรดในของ IQ Option ก็จะได้กำไรไปแบบนี้นั่นเองนะผมง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างจังหวะนี้กดพุทลงมาก็ได้กำไรแต่ว่าผมไม่ได้แคปไว้นั่นเองนะผมนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Euro USD นะผมเนี่ยครับ Euro USD นะครับอันนี้คือพอร์ตผมปั้นมาอยู่ที่ 2,900 เหรียญแล้วนะครับอันนี้คือกำไรล้วนๆเลยนะครับผมEuro USD นะครับ M1 เหมือนกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมช่วงไหนครับช่วงนี้นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมออกเล็กน้อยนะครับจะได้เห็นกว้างๆนะครับนี่นะผมช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับกราฟมันไล่มาตั้งแต่ยาวตรงนี้เลยนะผมเนี่ยครับคือช่วงเดียวกันนะครับไล่มาไล่มาแล้วก็มาอยู่ตรงช่วงนี้นะผมเนี่ยครับเห็นไหมครับช่วงนี้อินดิเคเตอร์มันส่งมาให้กดพุทนะผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงไพรซ์ไลน์นะครับผมก็จะยังไม่ต้องเข้านั่นเองนะครับเราจะมาเข้าไม้ที่2นะผมก็คือไม้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันกดพุทแต่ว่ากราฟมันเด่นขึ้นไปนะผมเสร็จแล้วก็เรากดพุทอีกหนึ่งครั้งนะผมซึ่งในการเทรดครั้งนี้ผมกดเข้าแค่รอบเดียวนะผมเพราะว่าผมรอให้กราฟมันชนที่จุดไพรซ์ไลน์ตรงนี้ก่อนนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสอนให้หมดเลยนั่นเองนะผมวิธีการดูวิธีการเข้าจังหวะให้มันถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าพอมันชนตรงนี้ปุ๊บนะผมกดพุทมีสัญญาณมานะผมเรากดพุทได้กำไรทันทีนั่นเองนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับบวก81เหรียญ นะผมเปิดไปที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับนี่คือกราฟช่วงเดียวกันที่ส่งสัญญาณมาจาก MT4 แล้วได้กำไรไปนั่นเองแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะผมแค่ทำการกดเทรดตามสัญญาณนะครับนี่คือหลักฐานว่าผมว่ามันสามารถทำเงินได้จริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันสามารถทำเงินได้200ดอลลาร์บวกต่อวันได้จริงๆไหมนั่นเองนะครับไปดูกันเลยก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในตัวของ IQ Option นั่นเองครับอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับถ้าใครที่เคยเทรดมาก็จะรู้ว่าตัวตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวของแพลตฟอร์ม IQ Option เองเลยนะครับอันนี้เราอยู่ในวันที่25เมษายนนั่นเองนะผมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเวลาปัจจุบันในของ IQ Option นะครับ UTC บวก7นั่นเองนะครับผม25เมษายนนะครับเราอยู่ในบัญชีจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ผมเติมเงินไปอยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญนะครับแล้วก็มีเงินอยู่ใน IQ Option เดิมๆเนี่ยประมาณ100เหรียญนะครับพอเริ่มต้นของผมนะผมอยู่ที่ประมาณ 1,063 เหรียญนั่นเองนะครับหมายแรกผมทำการเปิดไปนะผมอยู่ที่50ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็วินไปนั่นเองนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะผมอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมบันทึกไว้นะครับขออภัยด้วยที่ไม่ได้เป็นวิดีโอนะครับนี่นะครับบวก 38.50 ดอลลาร์นั่นเองนะครับบัญชีจริงตรงนี้นะผมแล้วก็วันที่25เมษายนตรงนี้นั่นเองนะครับไม้ต่อมานะผมก็นี่นะครับซึ่งตอนที่ผมเทรดนะผมก็รับสัญญาณมาจากตัวของอินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับตรงนี้อินดิเคเตอร์มันบอกว่าให้กดพุทนั่นเองนะผมหรือกดคาดเดาว่าราคาตลาดเนี่ยมันจะลดลงนั่นเองนะครับพอผมกดปุ๊บเห็นไหมครับก็ราคาตลาดลดลงเลยนั่นเองครับนี่นะครับคือกราฟเดียวกันนั่นเองนะผมสองภาพนี้นะครับยูโร AUD กับยูโร AUD เหมือนกันนั่นเองนะครับหมายแรกได้กำไรมาอยู่ที่ 38.50 ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจดก่อนละกันนะผมเริ่มแรกนะครับ1063นะผมตัวที่ยอมไม่ต้องไปคิดมันนะครับ1063นะผมโอเคแล้วก็ไปต่อกันเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมไม้ต่อมานะครับก็อยู่ในคู่เงินยูโร USD นั่นเองนะครับไม้นี้กด call ขึ้นไปนะผมบวกที่44ดอลลาร์นั่นเองนะครับตอนนี้บัญชีจริงผมมีเงินอยู่ที่ 1181.24 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับเป็นบัญชีจริงนะครับไม่ใช่บัญชีทดลองนะครับแล้วก็มาที่3ของวันนะผมวันนี้ผมลืมกดบันทึกนะครับแต่ว่าไม่ทันนั่นเองนะผมนี่นะครับก็จบอยู่ที่ 1310.90 ดอลลาร์นั่นเองนะผมเงินปัจจุบันในบัญชีตอนนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มมาที่1063นะผมแล้วก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่1310นะครับได้กำไรสุทธิทั้งหมดอยู่ที่247ดอลลาร์นั่นเองนะครับภายในเวลาแค่1วันเนี่ยนะผมก็25เมษายนนะครับ25เมษายน25เมษายนนะผมภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับสามารถทำเงินไปได้อยู่ที่247ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,900 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนรีเควสต์มานะครับว่าเอ๊ะมันมีตอนที่เทรดจริงๆแบบอัดวิดีโอไว้ไหมคำตอบคือว่ามีนะครับผมขออนุญาตหาสักครู่นึงแล้วกันแล้วจะเปิดให้ดูนะครับโอเคอันนี้คู่เงินต่อมานะครับ GBP AUD นะครับอันนี้กำลังจะเตรียมเทรดนะผมเห็นไหมครับมีสัญญาณขึ้นมากดพุททันทีนะครับรอมันสักครู่หนึ่งนะผมจะมีสัญญาณแจ้งเตือนเห็นไหมครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะผมอันนี้เป็นการแจ้งเตือนครับ GBP AUD นะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้
มันมีสัญญาณแจ้งเตือนถึง2คู่เงินเลยนั่นเองนะผมก็เลยขึ้นมาพร้อมกัน2อันเลยนะครับขออภัยครับผม3คู่เงินเลยนะครับแต่ว่าผมเทรดอยู่ที่ GBP AUD ก็คือคู่เงินนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีสัญลักษณ์พุทมานะผมอันนี้คือสัญลักษณ์ให้เรากดพุทลงนั่นเองนะผมแล้วก็ผมก็เทรดตามนะเห็นไหมครับว่าได้กำไรมานั่นเองนะผมเพราะว่าไม้นี้มันกดพุทปุ๊บมันลงเลยนั่นเองนะครับไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าจะชนะจริงหรือไม่นะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้กราฟมีการดีดตัวกลับไปขึ้นเล็กน้อยนะผมก็รอดูนะครับว่าจะชนะหรือไม่นะครับแต่ผมมั่นใจแน่นอนว่าไม้นี้ยังไงก็ชนะนะครับขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอละกันนะผมจะได้เห็นกันแบบเร็วๆนะครับใน ET4 ก็ชนะเหมือนกันนั่นเองนะผมเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ชนะนั่นเองนะครับบัญชีจริงๆนะผมเห็นไหมครับว่าเป็นมีเงินอยู่ 1,200 เหรียญนะครับแล้วก็สามารถกดฝากเงินอะไรได้ปกตินั่นเองนะครับแล้วก็สามารถกดฝากเงินอะไรได้ปกตินะผมเป็นบัญชีจริงๆนะครับเห็นไหมครับรอมาโหลดสักครู่หนึ่งแล้วก็กดปิดไปนะครับสามารถเปลี่ยนบัญชีทดลองได้นะผมเปลี่ยนเป็นบัญชีจริงกลับก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าเป็นบัญชีจริงๆนะครับไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครทั้งสิ้นนะครับนะครับเอาอีกสักคู่เงินละกันนะผมอันนี้ผมพอสคลิปไว้นะครับก็อยู่ในคู่เงินยูโร USD นะครับเห็นไหมครับว่าเปิดเดิมพันไปที่50เหรียญนะครับกำลังกดขึ้นนั่นเองนะครับไปดูกันต่อเลยครับกดขึ้นไปแล้วนะครับแล้วใน MT4 นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณแจ้งเตือนมานะครับเนี่ยนะครับสัญญาณแจ้งเตือนมาแบบนี้เลยนะครับ Euro USD Call นะผมแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเวลา 4:25 นาทีนะครับอันนี้คือเวลาตามในส่วนของโบรกเกอร์นะผมแต่ว่าเวลาจริงเนี่ยอยู่ที่ 2:24 นาทีนั่นเองนะครับ Euro USD กด Call นั่นเองนะครับผมนี่นะครับขยายจอใหญ่ให้ดูเห็นไหมครับว่านี่นะครับมันมีสัญลักษณ์ขึ้นมากดคอแบบนี้นะผมก็ให้เรานะทำการกดคอเข้าไปนะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะชนะหรือไม่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอละกันนะผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับไปดูกันเลยโอเคนะผมก็ชนะไปนะครับไม้นี้ก็ได้กลับมาบวกที่44ดอลลาร์นั่นเองนะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับผมสามารถกดฝากเงินได้นะครับในส่วนของ MT4 ก็ขึ้นชนะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมีสัญลักษณ์กด call ขึ้นมานะผม Euro USD นะครับมีบัญชีจริงสามารถกดฝากเงินได้ปกตินะครับเป็นบัญชีจริงๆไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนั่นเองนะครับตรงนี้นะผมช่องเงินนะครับสามารถฝากได้หมดเลยนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบแบ็กเทสกันดีกว่านะผมก็คือการทดสอบย้อนหลังของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับมันส่งสัญญาณที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็คือการทดสอบย้อนหลังนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับผมอยู่ในแพลตฟอร์มของ IC Market นะครับเป็น MT4 นะครับ Meta Trader 4ของตัว IC Market นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่สำคัญนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น IC Market นะผมเพราะว่าผมเทรดอยู่กับ IC Market นั่นเองนะครับคุณจะใช้อะไรอยู่ก็ไม่สำคัญนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาอยู่ทั้งหมด8คู่เงินนั่นเองนะครับก็เป็นคู่เงินใหญ่ๆที่เขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมาดู Euro USD ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมขยายจอใหญ่มาให้ดูนะครับขออนุญาตซูมเล็กน้อยนะครับนะจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกอันนี้คือผมทำเครื่องหมายไว้ให้นะครับจริงๆมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่ลูกศรส่งสัญญาณแค่นี้นะครับแต่ตัวของอินดิเคเตอร์นะครับตัวของเครื่องหมายถูกอันนี้ผมทำไว้เพื่อให้ดูนะครับว่าสัญญาณที่มันส่งออกมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็สัญญาแรกนะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าเข้าไม้สุดท้ายนะครับเปิดไปแล้วก็ไม้นี้ต่ำกว่าไม้สุดท้ายนั่นเองนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับลืมบอกไปนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้มาร์ติงเกลนะครับแต่ว่าเป็นการใช้มาร์ติงเกลที่ปลอดภัยนะครับมาร์ติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่มาร์ติงเกลแล้วมาร์ติงเกลไปเรื่อยจนไม่ถูกต้องนะครับมาร์ติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับก็อันนี้นะผมมาร์ติงเกลประมาณ3ครั้งนะครับก็ถูกต้องได้กำไรมานะครับอันต่อมานะผมอันนี้ไม่มาร์ติงเกลเลยนะครับมันจะมีบางครั้งที่ต้องมาร์ติงเกลแล้วก็บางครั้งไม่ต้องมาร์ติงเกลนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับก็ครั้งที่2ก็ถูกไปนะครับเนี่ยนะครับพอขึ้นไปนะครับก็ถูกต้องนะครับไม้ต่อมานะครับอันนี้มาร์ติงเกล2ครั้งนะผมก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม้นี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็กราฟเด้งขึ้นไปนะครับกดขอไปไม้นี้นะครับที่ผมทำเครื่องหมายผิดจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเสมอนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันเท่ากันนะครับก็คือไม้เปิดกับไม้ปิดเนี่ยมันเท่ากันนะครับก็เลยเสมอไปผมก็เลยทำเป็นเครื่องหมายผิดไว้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันแค่เสมอนั่นเองนะครับไม้นี้ก็วินเหมือนกันนะครับพุทนะครับออกตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าไม้นี้นะครับผมแล้วก็มาออกตรงจุดนี้นะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับ
สิกนอลต่อมานะครับก็มาถึงเกียร์ประมาณ2ครั้งนะผมถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงจุดปลายไม้ตรงนี้เลยนะครับนะครับอันนี้นะครับก็มาถึงเกียร์เยอะหน่อยนะผมแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้ในส่วนของการใช้เป็นออโต้เทรดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเองนะเพราะว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับเราจะเข้าออเดอร์อยู่ที่สัญญาณที่2นะผมก็นับไปนับ1 2 3แค่3มาดิเกลเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้กำไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้เทรดนะผมก็จะเข้าตั้งแต่สัญญาแรกเลยนั่นเองนะมาดิเกลอยู่ประมาณ5ครั้งแล้วก็อันนี้นะผมไม่มาดิเกลเลยนะครับชนะไปนั่นเองนะครับก็สัญญาถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาที่ผมให้ดูทั้งหมดนะครับถูกต้องประมาณเกือบจะ 100% เลยนั่นเองนะครับมีแค่เสมอครั้งเดียวเท่านั้นเองต่อมานะครับเรามาดูในคู่เงินของ GBP USD นะครับก็คือคู่เงินตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำเครื่องหมายไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมาดิเกล2ครั้งถูกต้องนะครับนะครับถูกต้องเพราะว่าเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกจุดนี้นะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถูกต้องนะครับเข้าจุดนี้ออกจุดนี้นะครับนี่ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับผมจะไปเร็วหน่อยแล้วกันนะผมก็ไปพอดวิดีโอดูกันเองแล้วกันนะครับเนี่ยครับถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินสุดท้ายดีกว่านะครับอยู่ที่ USD CAD นะผมถามว่าทำไมให้ดูน้อยจังนะครับก็เพราะว่าถ้าผมให้ดู8คู่เงินเลยเนี่ยมันจะเสียเวลานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าดูแค่บางคู่เงินแล้วกันนะครับคู่เงินใหญ่ๆก็พอนะผมอันนี้นะครับถูกต้องเหมือนเดิมครับ USD CAD สัญญาณที่2ถูกต้องนะครับอันนี้มาดิเกล3ครั้งนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรดมือเนี่ยจะไม่มาดิเกลเลยนะผมเพราะว่าเราจะเข้าที่สัญญาณที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถูกต้องไปนั่นเองถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้มาดิเกลก็จริงนะผมแต่ว่ามันยังไม่พลาดเลยนะครับ 100% เลยนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะมีบางครั้งที่มันผิดนะผมก็ตลาดมันแย่มากๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้นะครับดูตลาดดิครับเนี่ยครับไส้เทียนไม่มีเลยนะผมเนื้อเทียนไม่มีเลยนะครับตลาดช้ามากนะครับตลาดติดขัดเลยนะผมอย่างนี้นะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น stuck market นะครับก็เนี่ยครับสัญญาณถูกส่งมาแต่ว่าผิดนะผมบอทมันก็จะผิดไปนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสัญญาต่อไปบอทก็จะไม่เทรดต่อนั่นเองอันนี้ก็ผิดเสียเงินทุนไปนั่นเองผิดมีนะครับแต่ว่าผิดโอกาสผิดเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสชนะสูงประมาณ 90% เลยนั่นเองนะผมสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของการแบ็กเทสนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอสักหนึ่งครั้งได้นะผมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับกดหยุดวิดีโอแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันเอาเองเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการทำงานง่ายๆนะผมก็เรารับสัญญาณมาจากอินดิเคเตอร์ที่เราใส่ไว้ใน MD4 นะครับไม่ได้สัญญาณมามันจะเป็นเสียงแจ้งเตือนมาเลยนั่นเองนะผมดังมากนะครับประมาณตึดึงประมาณนี้นะผมดังมากเลยนะครับแล้วเราก็นำสัญญาณที่มันส่งมาเนี่ยมาเทรดใน EQ Option นะผมหรือว่าจะไปเทรดในบล็อกเกอร์ไหนก็ได้ที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับในส่วนของ Time Frame 1นาทีนะครับ Expire ไม้หรือว่าระยะเวลาในการเปิดไม้ก็อยู่ที่1นาทีเท่านั้นเองนะครับเล่นแค่1นาทีจบนะครับผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้เหมาะสมกับใครนะผมก็คือ1เลยนะครับเหมาะสมกับคนที่เทรดเสียมาตลอดนั่นเองนะครับอันนี้ขออธิบายเล็กน้อยแล้วกันว่าเมื่อก่อนนะครับผมก็เทรดเสียมาตลอดนะผมเทรดเสียกับไบนารี่นะครับผมเริ่มแรกนะครับผมเริ่มเล่นแรกๆนะครับก็ได้บ้างนะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆอ้าวทำไมมันเสียอย่างเดียวเลยนะผมอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอมาเป็นประสบการณ์ของผมเองเลยนะครับแล้วผมคิดว่ามือใหม่หลายท่านก็น่าจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมถูกทำออกมาให้เหมาะสมกับคนที่เทรดเสียมาตลอดนั่นเองนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นคำตอบก็คือว่าเราจะเทรดตามสัญญาณที่มันถูกส่งมาจากตัวของอินดิเคเตอร์ที่เราใส่ไว้ใน MT4 นั่นเองนะผมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงเหมาะคนที่เทรดเสียมาตลอดนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งวิเคราะห์เองนะผมว่าจุดนี้มันต้องเข้าเมื่อไหร่ยังไงนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยจะทำการบอกสัญญาณให้เราหมดเลยนั่นเองนะครับดังตัวอย่างตัวนี้นะผมเห็นไหมครับว่าอันนี้นะผมเป็นสัญญาณที่ถูกส่งมาจากอินดิเคเตอร์นะครับก็ถูกส่งมาแล้วก็เข้าตามสัญญาณที่มันถูกส่งมานะผมแค่นี้นะครับเราก็เทรดได้แล้วนั่นเองนะผมไม่จำเป็นจะต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟใดทั้งสิ้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอินดิเคเตอร์ตัวนี้เหมาะสมกับคนที่เทรดเสียมาตลอดและต้องการทำกำไรคืนนั่นเองนะครับผม2ก็คือไม่เคยเทรดมาก่อนเลยแต่อยากได้เครื่องมือช่วยนั่นเองนะผมตัวเลือกตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณมากนะผมเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะสมกับคนทุกประเภทนั่นเองนะผมไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับหรือคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเทรดก็สามารถทำได้นั่นเองนะเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าผมเสียกับไบนารี่มาตลอดเลยนะผมแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมมาใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถกลับมาทำกำไรจากไบนารี่ออปชันได้นั่นเองนะครับผมสามก็คือเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลามานั่งดูกราฟทั้งวันนะครับทำไมผมถึงพูดเช่นนี้นะผมคำตอบก็คือว่าเราจะเทรดก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณส่งมาจาก MT4 นั่นเองนะผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเราจะเทรดก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณพวกนี้ถูกส่งมานะครับ
ซึ่งสัญญาณพวกนี้นะครับผมมันจะมีเสียงการแจ้งเตือนมาด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยนะผมเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับหลายๆท่านจะสงสัยอีกว่าเอ๊ะทำไมกราฟไม่ขยับนะผมก็คือคำตอบก็คือว่าวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนะครับมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะผมก็เลยกราฟไม่ขยับนั่นเองนะครับตลาดมันปิดนะครับผมไม่ใช่ว่ามันผมทำขึ้นมาหลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นวันที่ตลาดปิดอยู่นั่นเองนะครับกราฟมันเลยไม่เคลื่อนนะผมเนี่ยครับเราจะเทรดก็ต่อเมื่อมันมีสัญญาณพวกนี้ถูกส่งมานะครับแล้วสัญญาณพวกนี้มันก็จะมาพร้อมกับเสียงนั่นเองนะผมเช่นเรากำลังทำงานอย่างอื่นอยู่นะครับแล้วเราเปิด MT4 ทิ้งไว้เนี่ยเมื่อถึงจังหวะเข้าเทรดปุ๊บมันก็จะมีเสียงแจ้งเตือนมานะครับแล้วเราก็เข้าไปเทรดนั่นเองนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดกราฟทิ้งไว้ตลอดนะครับนี่คือข้อดีของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ต้องมานั่งดูกราฟทั้งวันนะผมเทรดเฉพาะตอนที่มันมีสัญญาณแจ้งเตือนเท่านั้นนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเป็นอินดิเคเตอร์ที่ทรงพลังมากนะผมแล้วก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ทำกำไรทุกวันจากการเทรดของ IQ Option นั่นเองนะครับย้ำว่าทุกวันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็คนในกลุ่มผมก็ทำกำไรทุกวันเลยนั่นเองนะครับประสิทธิภาพและข้อดีของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็คือบอกจุดให้เราเข้านะครับดังที่ผมอธิบายไปตอนต้นแล้วเนาะว่าเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้คือบอกจังหวะในการเข้าให้เรานะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะผมจังหวะในการเข้าให้เรานะครับมันนี้คือกดคอนะผมกดคอมาแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับแต่ว่านี้มาดิเกลแค่ไม้เดียวนะผมแล้วก็อันนี้ไม่มาดิเกลเลยนะครับคอแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับ2ก็คือไม่ต้องนั่งเฝ้าการ์ดเหมือนที่ผมอธิบายไปนะครับว่าสมมติเราทำงานอย่างอื่นอยู่นะครับเราก็แค่เปิดตัวของ MT4 ตรงนี้ทิ้งไว้นะครับเมื่อถึงจังหวะในการเทรดมันก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนมาให้เรานั่นเองนะผมเราก็นำสัญญาณที่ได้เนี่ยไปเทรดใน IQ Option หรือว่าบล็อกไหนก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็อัตราวินเรทเนี่ยอยู่ที่ 90-95% เลยนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดแบ็กเทสให้ดูนั่นเองนะครับถามว่าโอ้ทำไมไม่ 100% ไปเลยนะผมคำตอบก็คือว่ามันไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนในโลกนะผมที่สามารถเทรดได้ 100% นะครับย้ำเลยว่าไม่มีนะผมต่อให้ดีแค่ไหนผมก็กล้าพูดได้เลยว่าไม่ 100% แน่นอนนะครับขอย้ำอีก1ครั้งนะครับว่า 100% มันไม่มีในโลกนะผมถ้าใครที่บอกคุณว่าเขามีเครื่องมือที่สามารถทำให้คุณชนะได้ 100% เนี่ยคุณกำลังโดนเขาหลอกนั่นเองนะครับขอย้ำตรงนี้เลยว่าอัตราวินเรทของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 90-95% นะผมไม่มี 100% นะแล้วไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนในโลกสามารถทำได้ 100% นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องนั่งเฝ้ากราฟนะครับมือใหม่ก็สามารถทำได้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีสัญญาณแจ้งเตือนให้เรานะผมมีจังหวะการเทรดให้เราเข้านั่นเองนะครับมีเสียงแจ้งเตือนให้ด้วยนั่นเองนะครับนะครับอันนี้คือประวัติการฝากเงินนะผมคือผมฝากไปที่ 2,000 เหรียญนับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ทำการถอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะผมถอนมาที่ 1,100 เหรียญนะผมคือถอนกำไรออกมาก่อนนะผมแล้วก็เก็บทุนไว้เทรดต่อนั่นเองนะครับนี่คือเนี่ยนะผมวันที่28เดี๋ยวผมเลื่อนเป็นใกล้ๆแล้วกันนะผม20ถึง28กุมภาพันธ์นะผมกดใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าเหลือแค่2อันแล้วนะผมฝากเข้ามา 2,000 เหรียญนะผมแล้วก็ตอนนี้ถอนอยู่ที่ 1,100 เหรียญกำลังดำเนินการนั่นเองนะผมนะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก IQ Option นะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินมาเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับนี่ครับ IQ Option Limited บวก 1,100 เหรียญนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ Transaction กันดีกว่านะครับนี่นะครับผมเนี่ยครับ Transfer from IQ Option Limited นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผม payment@iqoption.com นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019นะครับก็ได้รับเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะผม 1,100 เหรียญที่ผมกดถอนไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก IQ Option นะผมกำไร 1,100 เหรียญผมถอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สั้นๆแค่นี้ละกันรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะให้ดูการรีวิวเป็นแบบรูปภาพนะผมเพราะว่าเป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกมาจากการพูดคุยกับลูกค้านั่นเองนะผมเป็นการรีวิวมาจากผู้ใช้งานจริงๆนะครับขอย้ำว่าเป็นการรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ปรากฏในคลิปนี้และเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆไม่มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะผมขอย้ำนะครับว่าไม่มีหน้าม้าเป็นการรีวิวจริงๆและเป็นผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่คนแรกนะผมคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทำการใช้งานอินดิเคเตอร์ของผมไปนะผมก็ตอนนี้นะครับได้กำไรมาอยู่ที่170เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับคนนี้ซื้ออินดิเคเตอร์ไปแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะผมขอย้ำนะครับว่าไม่ถึง1อาทิตย์นะผมแล้วก็ทำตามคำแนะนำในคลิปของผมนะครับแล้วที่สำคัญเขาก็ได้กำไรมาอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะผมเติมเงินไปแค่50เหรียญเท่านั้นเองนะครับคุ้มอยู่ครับผมนี่นะครับ IQ นี่ดีจังครับขอบคุณนะผมที่มีสิ่งดีๆมาให้นั่นเองนะผมนี่เขาก็พิมพ์รีวิวมานะครับแล้วผมก็ถามไปว่าได้กำไรมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับสรุปอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะครับ
นี่ยนะผมสุดยอดครับนะครับผมต้องขอบคุณพี่มากกว่านะครับอันนี้ผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลากันตรงในส่วนนี้มากนั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มนะผมอันนี้ไม่ใช่เป็นคนนะเป็นกลุ่มนะผมเทรดดิ้งรูมนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้เท่านั้นนะผมก็อันนี้เป็นผู้ใช้งานเขารีวิวมานะครับ1ชั่วโมงได้มา41ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ผมเล่นไม้ละ1ดอลลาร์นะครับไม้ละ1ดอลลาร์สามารถทำได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนะผมอันนี้เป็นผู้ใช้งานปกตินะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากครับวันนี้เทรดครั้งแรกอันนี้ย้ำนะผมว่าเทรดครั้งแรกนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 28.46 ดอลลาร์นั่นเองนะครับภูมิใจมากของเขาดีจริงนะครับนั่นแน่อันนี้ผมก็พิมพ์ต่อกลับไปนะผมเดี๋ยวจะมีคนหาว่าหน้าม้าอีกนะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็นี้ผมขออนุญาตเขารีวิวมาด้วยแล้วนั่นเองนะผมขออนุญาตทุกคนนะครับที่นำมารีวิวนะครับคนเดิมนะผมเห็นไหมครับดีจริงๆนะผมทำตามที่บอกทุกอย่างตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ลักษณะกราฟว่าควรเทรดไหมนะผมแล้วก็หลีกเลี่ยงขานะเห็นไหมครับวันแรกทำไปได้900บาทแล้วนั่นเองนะผมลงครั้งละ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเทรดดิ้งรูมเหมือนเดิมนั่นเองนะผมอันนี้เป็นกลุ่มนะครับอันนี้ต้นเดือนแบบนี้แหละนะครับปั้นจาก200ดอลลาร์นะผมตอนนี้นะครับรูปภาพนี้ผมไม่ได้บันทึกมานะครับเขาได้รูปภาพนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์นะผมเห็นไหมครับตัวเลขเล็กเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้บันทึกมาขออภัยด้วยนะครับก็จาก200ไปอยู่ที่400ดอลลาร์นะครับได้กำไรมาอยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับคุณนี้นะผมอันนี้พิมพ์มายาวหน่อยนะครับคุณปอครับจากที่ซื้ออินดิเคเตอร์มานะครับผมแล้วก็เช่าตัวของบอทนะผมอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ต้องสนใจนะครับเป็นแค่เครื่องมือออโต้ไว้ช่วยนะผมก็50ดอลลาร์รายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะครับรายได้มีดังนี้นะผมวันแรกนะครับก็ได้มา24เหรียญนะผมวันที่2ก็26เหรียญนะครับวันต่อมาหยุดเสาร์อาทิตย์นะผมเทรดไม่ได้นะครับวันต่อมา38เหรียญวันต่อมา63แล้วก็วันต่อมา72เหรียญนั่นเองนะครับ1สัปดาห์รายได้รวมอยู่ที่2 126.24 ดอลลาร์นั่นเองนะผม1สัปดาห์เป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมเล่นช่วงแค่1ทุ่มถึง4ทุ่มเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะผมทุนเริ่มต้นแค่100เองนะผมเห็นไหมครับว่า1อาทิตย์สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่226ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับเทรดไม้ละ1ดอลลาร์แต่สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่ 226.24 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอบคุณเขานั่นเองนะผมที่นำรีวิวมาให้ดูนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมไม่มีอะไรมากนะครับเวลานี้ได้ผลลัพธ์อยู่ที่ 33.91 ดอลลาร์นี่ก็คือกำไรนะผมท่านนี้ก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คนเดิมนั่นเองนะผมขออนุญาตนำไปรีวิวได้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ช่างทรงพลังอย่างที่คุณปอว่าจริงๆนั่นเองนะครับขอยกนิ้วให้เลยนะผมแล้วก็กดไลค์มานะครับยกนิ้วโป้งให้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับกลับมาในกลุ่มเหมือนเดิมนะผมเทรดดิ้งรูมครับก็ตอนนี้ผมจาก30ดอลลาร์ตอนนี้ปั้นไปอยู่ที่67ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับเพิ่งใช้แค่วันแรกนะผมเห็นไหมครับว่าคนนี้ใช้แค่วันแรกวันเดียวนะผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปวันเดียวนะก็ได้กำไรมาอยู่ที่37ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมไม่ต้องขอเงินแม่อีกแล้วนั่นเองนะครับค่อยมีกำลังใจขึ้นหน่อยครับผมหลังจากที่หมดกับแบตเตอรี่เยอะนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทรงพลังมากแล้วก็สามารถช่วยให้คุณกลับมาคอมแบ็กกลับมาได้หลังจากที่สูญเสียไปได้นั่นเองนะผมแต่เขาย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้เป็นการการันตีนะครับอันนี้เป็นแค่รีวิวให้ดูเฉยๆนั่นเองนะผมอันต่อมานะครับวันแรกกับการเทรดจริงๆครับหลังจากซ้อมมา2วันนะผมเติม100ได้เพิ่มมา40ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับบัญชีตรงนี้จาก100กลายเป็น141นั่นเองนะผมก็เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 1,200 บาทเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณ40ดอลลาร์นะครับโอเคก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมคนนี้ก็นะครับบางวันผมได้700เหรียญเลยนะผมอินดิเคเตอร์พี่ดีมากนะอันนี้ก็รีวิวมานั่นเองนะครับว่าบางวันเนี่ยสามารถสร้างรายได้เขาได้มากถึง700ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะผมมองว่านะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะผมตามสุดก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมต่อวันนะผมประมาณนี้นะครับวันละ700ดอลลาร์ยินดีด้วยครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะผมอันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กำไรมาอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์นั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมจากคนนี้นะครับนี่นะผมทุน 3,000 เหรียญครับกำไร 2,000 ดอลลาร์นะผมภายในเวลาแค่1อาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้หลักฐานการถอนเงินนั่นเองนะผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเองครับว่าทุกคนที่ผมรีวิวมานะครับเป็นรีวิวจริงๆแล้วก็สามารถทำกำไรได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าการรีวิวตรงนี้นะครับไม่ใช่รีวิวจากหน้าม้านะผมเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยครับผม
นะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ 6,750 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง 30% เลยนั่นเองนะครับโปรโมชั่นลด 30% นี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2019แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่าคุณปอครับเพิ่มระยะเวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับผมเลยเพิ่มระยะเวลาโปรโมชั่นนั่นเองนะผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนั่นเองนะครับหมดรอบนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยจริงๆว่าราคาจะกลับไปที่ 9,950 บาทแล้วจริงนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมลดราคามาให้นานมากแล้วนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันต้องหมดไปตั้งแต่มิถุนายนแล้วนะครับแต่มีคนขอมาเยอะมากจริงๆนะผมก็เลยขยายเวลาให้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับย้ำว่าตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนั่นเองนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นราคาจาก 9,950 บาทลดเหลือ 6,750 บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆแล้วนั่นเองนะครับหลังจากหมดตรงนี้ราคาจะกลับไปอยู่ที่ 9,950 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับพอเช่นนั้นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็รีบๆทำการซื้อนั่นเองนะครับโอเคเท่ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 6,750 บาทนั่นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ 1,000 เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก IQ Option นะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับที่คุณจะได้รับหลังจากทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคำถามคุณนั่นเองนะผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สำคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับราคาสุทธิตอนนี้นะครับอยู่ที่ 6,750 บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทำการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทำการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นำเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมก็เช็คง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะโอนเงินนะผมมันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมชื่อบัญชีตามที่ปรากฏอยู่ณตรงนี้เลยนั่นเองนะผมชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะผมย้ำนะครับว่าไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะครับต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดระวังไว้เลยนะผมอันนี้คือบัญชีปลอมที่ไว้หลอกลวงให้คนโอนเงินไปให้นั่นเองนะครับนายเอกสิทธิ์บัณฑิตนะผมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีนี้เลยนะผมกับนางละอองบัณฑิตนะครับผมถ้าเป็น True Wallet ก็แบบนี้นั่นเองนะครับ2บัญชีนี้นะผม2ชื่อนี้นะครับโปรดระวังไว้เลยนะผมเป็นตัวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงซื้อให้เขานั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณโดนหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับผมย้ำนะครับว่า2บัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับถ้าจะโอนเงินเข้านะผมต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเวลาจะโอนเงินเข้านะผมเช็คดีๆนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะผมบจก. WePay Profit เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลไม่มีนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วทำไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคำตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทำกำไรได้ผมอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน30,000ใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับ
นี่ยครับผมคือคำตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือคุณสามารถซื้อไปทำกำไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจากการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กำไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กำไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมก็วินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทำไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทำไมนะครับเนี่ยนะครับคือคำตอบวินทั้งคู่คุณได้กำไรผมได้เงินนะครับแฟร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you.